ผู้ช่วยผบตรประชุมร่วมไทยลาวประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์เตรียมศึกษาแนวทางตั้งคณะทำงานร่วมเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามให้ได้ผลอย่างจริงจังเมื่อวันที่15สิงหาคม2567เวลา 15:30 นพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจโททัชชัยปิตะนิรบุตรผู้ช่วยผบตร.รองผอ.สปอ.สตร.ลงพื้นที่สภ.เชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อประชุมบูรณาการร่วมหน่วยงานความมั่นคงชายแดนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไทยลาวเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำโดยมีพลตำรวจตรีอรรถสิทธิ์สุดสงวนรองผบช.สท.พลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีรองผบช.ภาค5พลตำรวจตรีธนรัตน์ชุ่มสวัสดิ์รองผบช.ประจำช่วยราชการภาค5พลตำรวจตรีจิตติพลผลพฤกษาผบก.สท.4พร้อมด้วยนายบัลลังก์วัยสิริปลัดจังหวัดเชียงรายนายคทาสิทธิ์เนื่องร่านายอำเภอเชียงแสนนายวุฒิเลิศชนะหารผอ.สำนักงานกสทช.เขต34คณะเมืองต้นพึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านคำเพ็งกุมพันธ์หัวหน้าห้องว่าการเมืองต้นพึ่งและผู้แทนหน่วยงานตามความมั่นคงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมประชุมพลตำรวจโททัชชัยกล่าวว่าที่ประชุมได้เห็นชอบความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระหว่างประเทศไทยลาวโดยทางการลาวจะไม่ให้มีการตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำอีกต่อไปโดยกำหนดเดดไลน์ในวันที่25สิงหาคมหลังจากนั้นหากตรวจพบจะมีการดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดนอกจากนี้เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องไทยและลาวจะได้มีการไปศึกษาและกำหนดแนวทางในการตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยเป็นคณะทำงานปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างไทยลาวซึ่งในส่วนของไทยได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบช.สอท.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค5ในการศึกษาและร่วมกันในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมไทยลาวในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องและเด็ดขาดต่อไปนอกจากนี้พลตำรวจโททัชชัยกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยดำเนินการเข้มงวดเรื่องการตัดสัญญาณซิมสายเสาที่ผ่านมาพบว่าในช่วงหลังคนร้ายเริ่มใช้สัญญาณโทรศัพท์จากประเทศเพื่อนบ้านโทรเข้ามาโดยสังเกตได้ว่าจะเป็นหมายเลข697หรือ698และมีหมายเลขโทรศัพท์หลายตัวหรือโทรศัพท์เข้ามาแล้วอ้างเป็นแพลตฟอร์มต่างๆในส่วนนี้เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์ของประเทศไทยได้อย่างที่เคยทำมาและในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาเริ่มย้ายมาตั้งในประเทศไทยซึ่งตำรวจไทยสามารถดำเนินการได้อย่างเด็ดขาดและมีการจับกุมไปแล้วที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่ผ่านมาทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน